ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Bedley Family กันด้วยนะครับแบงคอกยูไนเต็ดสอบแววที่จะปล่อยทางด้าน AK9 อริศักดิ์ไกรสอนหลังใกล้หมดสัญญาทางฝั่งของทางด้าน BG ปทุมครับได้เปิดตัวกันอีกครั้งจากทางด้านบาโคบริณีและทางฝั่งของทางด้านณัฐวุฒิสุขสุ่มนครปฐมยูไนเต็ดครับเสริมกองหลังครับได้ประกาศขอตัวทางฝั่งของทางด้านอนุสักแจ็คแพทเข้าไปร่วมทีมทางฝั่งของทางด้านจุลธันเข็มดีครับได้รับเลือกจากการบูดของแฟนบอลให้เป็นกองหลังยอดเยี่ยมในทีมและปิดท้ายที่ทางฝั่งของทางด้านนครศรียูไนเต็ดครับได้ทำการต่อสัญญากับทางด้านสุขคำพลเชียงคำครับให้อยู่เชื่อทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแหละครับประเด็นข่าวสารเลขของช่วงเย็นวันนี้ครับเราขอพาคุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะลันแบงคอกยูไนเต็ดกันหน่อยครับล่าสุดมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าสอแวร์ที่จะปล่อยทางฝั่งของตะลันเจ้ากอล์ฟอดิศักดิ์ไรสอนครับและเตรียมที่จะหาศูนย์หน้าคนใหม่ครับอย่างเร่งด่วนครับในขณะที่รายของตะลันเจ้ากอล์ฟอดิศักดิ์ไรสอนนั้นครับศูนย์หน้าชาวไทยครับก็กำลังที่จะหมดสัญญาครับและอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าแล้วแหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านทัพแข้งเทพนานครับได้เสียทางฝั่งของทางด้านวินเล่นโมต้าครับบอกรองดาวซันโบทดิกในฤดูกาลล่าสุดครับไปให้กับการทะเลฟซีทีมคู่แข่งร่วมลีกครับหลังได้หมดสัญญากับทีมครับก่อนที่จะแข่งขันนัดชิงแชมป์เลิศของรายการช้างอาเบครับเมื่อที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะชนะจุดโทษดราคอนปทุมวันกันชนะบุรีเอฟซีทีมจากทดิก2ครับด้วยสกอร์4-1และเสมอในเวลาครับ120นาทีก็คือ1-1ครับทำให้เลยครับว่าทีมนั้นครับต้องการที่จะสูญหน้าตัวจบสกอร์ในกรอบเขตโทษเป็นอย่างมากครับซึ่งทีมครับก็กำลังดีจะเล็งหาตัวแทนของทางด้านโมต้าอยู่ในตอนนี้แหละครับและส่วนในรายของทางด้านเจ้ากอล์ฟอริศักดิ์ไรสอนนั้นครับกองหน้าวัย33ปีครับก็กำลังที่จะหมดสัญญากับทีมครับและก็ส่อแววครับที่จะไม่ได้ไปต่ออีกด้วยครับหลังย้ายเข้าไปร่วมทีมในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมาก็ได้ลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมดรวมทุกรายการครับ14นัดยิงไป1ประตูเลยครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นครับตัวผู้เล่นต่างชาติครับก็จะเหลือแค่ทางฝั่งของทางด้านแอบบอตันก่อนคาเวสครับกองหลังกับทันทีเพียงคนเดียวครับส่วนขณะที่ในรายของทางด้านบาเซลจาราดีครับจอมทัพทีมชาติเลบานอนก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เลยครับก็ต้องรอประเมินเลยครับว่าจะอยู่หรือไปหรือทีมนั้นครับก็จะเสริมแค่ตัวที่ขาดเท่านั้นครับและก็จะไม่ทุ่มมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับออฟฟิเชียลทั้ง2คนครับสำหรับทางด้านทางฝั่งของเดอะรับบิทบีจีปทุมครับได้ประกาศเปิดตัวของทางฝั่งณัฐวุฒิสุขสุ่มและทางฝั่งของทางด้านบาโคบริณีเลยครับส่วนในขณะที่คนแรกเลยครับไปกันที่ทางฝั่งของทนายเจ้าเบียร์ก่อนครับอย่างทนายณัฐวุฒิสุขสุ่มครับในวัย26ปีส่วนสูง177ซมครับเป็นแข้งลูกมอของทัพแข้งเทพมาตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนครับโดยในฤดูกาล2019เขาเคยถูกส่งไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นครับกับสโมสรจากทนาย FC โตเกียวและก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดอยู่23ปีครับในศึกเจลีก3เล็กด้วยครับก่อนที่จะกลับมาอยู่กับทนายบียูหลังหมดสัญญายืมตัวครับและก็ถูกปล่อยยืมไปให้กับพีทีประจวบและอยุธยาตามลำดับครับและสับทางฝั่งของทางด้านณัฐวุฒิสุขสุ่มนั้นครับที่มีดีกรีทีมชาติไทยอยู่23ปีครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้าน PGPU เลยครับว่าผมรู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วมทีม BG ปทุมเป้าหมายของผมครับก็อยากที่จะทำผลงานให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะช่วยทีมครับให้ได้มากที่สุดและการไล่ล่าความสำเร็จนั้นครับผมพร้อมเลยครับที่ทำให้ทุกนาทีมีค่าเวลาลงสนามครับเพื่อที่จะตอบแทนความไว้วางใจของสโมสรก็อยากฝากแฟนบอลถึง BG ปทุมเลยครับว่าให้เป็นใจให้กับผมครับและก็ทีมอีกด้วยเลยครับและส่วนสำหรับทางฝั่งของทางด้านณัฐวุฒิสุขสุ่มนั้นครับทำผลงานในฤดูกาลล่าสุดครับถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางฝั่งของสโมสรอยุธยาครับลงเล่นไปทั้งหมด34นัดยิงไป7ประตูกับอีก2แอสซิสต์ก็มีส่วนช่วยทีมนั้นครับจะปรับที่6ของตารางในทีม2ครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟรอบรองแชมเปี้ยนไปด้วยกันแล้วครับประเด็นข่าวสารที่3ครับออฟฟิเชียลเช่นกันครับสำหรับทางฝั่งของทางด้านเสือป่าราชานครปฐมครับทีมอันดับที่12ของตารางฟุตบอลทีมครับในฤดูกาลล่าสุดได้เปิดตัวคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านอนุสักเจแพทกองหลังจากการเทเลฟซีเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเป็นทีเรียบร้อยเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเจ้านายนั้นครับประกันหลังวัย25ปีครับส่วนสูง186ซมครับอยู่กับทัพการเทเลฟซีมาตั้งแต่ฤดูกาล2021ได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับก็คือ72นาทีครับก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมครับและก็ได้ย้ายซบนครปฐมเป็นการถาวรครับโดยเมื่อฤดูกาลล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ย้ายยืมตัวครับมาเล่นให้กับทัพเสือป่าราชาครับรวมทุกรายการปล่อยทั้งหมด11นัดโดยการเลยครับในขณะที่สำหรับทางฝั่งของทางด้านอนุสักเจแพทนั้นครับก็เป็นเด็กปั้นของสโมสรโปลิสเทเลฟซีครับก่อนจะ
ย้ายเข้าไปอยู่กับตารางสุโขทัย FC ครับและการท่า FC แล้วก็กัสซอบยูไนเต็ดเป็นสัญญายืมตัวครับและก็นครปฐมยูไนเต็ดครับเป็นทีมปัจจุบันอีกทั้งครับเจ้าตัวเคยติดทีมชาติไทยครับอยู่23ปีมาแล้วครับชุดคว้าเหรียญเงินฟุตบอลชาย4เกม2021ที่ประเทศเวียดนามนะครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปตอนที่ทางฝั่งของตะดันจอสมเชงหรือทางฝั่งของตะดันจุรธานเข็มดีกันหน่อยครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากสโมสรราชบุรีซีได้รับเลือกให้จากการโหวตของแฟนบอลครับให้เป็นกองหลังยอดเยี่ยมในศึกบอลทริกในฤดูกาลนี้แหละครับโดยทางฝั่งของตะดันเนลรับดีกรีทีมชาติไทยครับวัย22ปีครับได้ลงเล่นในกับทัพราชมังกรครับในลีกไปทั้งหมด26นัดคิดเป็นนาทีครับก็คือ 2,230 นาทียิงไปได้1ประตูครับโดยมีส่วนช่วยทีมนั้นครับจับอันดับที่6ของตารางครับและก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลถ้วยรีโวครับได้อีกด้วยแหละครับและส่วนสถิติของทางด้านเจราธานเข็มดีนั้นครับกับทางฝั่งของราชบุรี FC ครับในฤดูกาล2023ได้นำบอลกลับคืนมาให้กับทีมครับ111ครั้งเข้าประตูสำเร็จครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือ 78.57% เคลียร์บอลครับไป73ครั้งตัดบอลไป24ครั้งเลยครับโดยผลโหวตนั้นครับก็เป็นจากการโหวตในเพจของทางด้าน Facebook และ YouTube ของทางด้านทดิกอย่างเป็นทางการเลยครับประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเป็นประเด็นปิดท้ายของเช่นเคยครับอย่างตารางฟุตบอลทีม2ครับเมืองนครศรียูไนเต็ดนั้นครับได้ประกาศขยายสัญญากับทางฝั่งของตารางสุขคำพรวงเชียนคำครับกองหลังจอมอึดของตารางของทีมครับมาอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของตะด้านในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นครับเจ้าตัวลงสนามให้กับทัพมังกรเดนตายนครศรีครับลงทุกรายการไปทั้งหมด26นัดครับทำไปได้2แอสซิสต์ก่อนที่จะรับการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการแหละครับและสำหรับทางฝั่งของตะด้านสุพรนั้นครับเป็นถือเป็นนักเตะคนที่6ครับที่ทางนครศรีนั้นครับได้ประกาศต่อสัญญาในฤดูกาล2024ไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ